สามเณรคิดสามเณรพี่ใหญ่ลูกครึ่งไทยเยอรมันจากจังหวัดจันทบุรีความตั้งใจของสามเณรคิดเมื่อก่อนเข้าบรรพชาก็คือความสนใจในกิจวัตรของสามเณรน้อยทำให้สนใจใคร่เรียนรู้และเกิดความมุมานะในการศึกษาเล่าเรียนดังนั้นไม่ว่ากิจกรรมจะยากเย็นสักเพียงใดสามเณรคิดก็ไม่เคยที่จะย่อท้อทั้งยังปรับตัวเข้ากับกิจกรรมการเรียนนั้นได้อย่างดียิ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่สามเณรคิดก็เริ่มมีสมาธิในการศึกษาเล่าเรียนมากยิ่งขึ้นขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายบัดนี้ลูกสามเณรคิดจะมาบรรยายธรรมเรื่องของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตเราก็คือของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของผมก็คือการได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่เพราะพ่อแม่มีเมตตาแบ่งปันรักษาและท่านก็เป็นพระอรหันต์ท่านจะไม่ทิ้งเราตามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และอีกอย่างก็คือได้บวชกับโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมผมได้เรียนรู้เรื่องขยะบนโลกและวิธีรักษาชายหาดศิลปะพระไตรปิฎกและได้เรียนกับพิธีกรพิเศษทําให้ลูกเนนคิดถึงนิทานเรื่องหนึ่งซึ่งจะเล่าให้ญาติโยมฟังกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีโยมอยู่คนหนึ่งเขาหลงผิดขาดสติเขาไม่ชอบไปวัดไปเที่ยวกลางดึกพอถึงวันพระญาติของเขาก็ชวนไปวัดเขาก็คิดว่าถ้าไปวัดเขาก็จะได้บุญวันต่อมาระหว่างที่เขาจะไปไหว้พระเขาได้ยินเสียงเนนเทศว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาขอให้ญาติโยมนำคติธรรมนี้ไปใช้ถ้าญาติโยมขาดกำลังใจก็จะไม่มีใครรักชีวิตล่มเหลวสุขภาพไม่ดีไม่มีทรัพย์สินเงินทองหลังจากที่โยมคนนี้ได้ยินเขาก็รู้สึกตัวมีสติขึ้นมารู้ถึงคุณค่าชีวิตของตนเองเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีกว่าเดิมลงเรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้สรุปการแสดงธรรมเรื่องของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตเราก็คือการได้ให้โอกาสและปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นนับว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่สิ่งดีงามก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตเราเช่นเดียวกันกราบขอบพระคุณตาหลวงพ่อสิงห์ทองและพระอาจารย์ที่ดูแลผมให้โอวาทพาเบิร์นบิณฑบาตทุดงแก่ผมครับเจริญพรโยมลุงสุประชัยที่ได้จัดตั้งโครงการนี้ทำให้ผมได้มีโอกาสมาบวชพี่ทีมงานทุกคนและเจริญพรโยมที่มาร่วมใส่บาตรลูกเนนทุกวันสุดท้ายนี้ลูกสามเณรขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงมีอายุยิ่งยืนนานและมีความเจริญรุ่งเรืองทุกท่านทุกคนเทอญ